บวชฟักทองนะคะวันนี้จะมาแกงบวชฟักทองหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะผิวไม่ต้องปอกหมดนะคะมันจะมันที่ผิวอะค่ะมันจะกรุบกรุบแล้วก็อันนี้คือปูนแดงนะคะเวลาเราจะใช้เราก็เอาไปใส่น้ำให้มันเป็นน้ำปูนใสมันจะทำให้ฟักทองเนี้ยเหนียวหรือมันเหมือนพวกนี้ค่ะอันนี้เราไม่ได้ใส่หมดเพราะใส่แล้วมันจับขวดล้างไม่ค่อยออกค่ะน้ำแล้วเราก็จะมีกะทิค่ะมีกะทิน้ำตาลนี่เราใช้น้ำตาลตะโหนดแล้วก็น้ำตาลสายแดงแล้วก็นมข้นนิดหน่อยค่ะแล้วก็มีเกลือมีอะไรไหมไม่มีนะแค่นี้ใช้หรือเติมค่ะแล้วนี่ก็ต้มกะทิไว้ต้มกะทิไว้ให้เดือดแล้วก็ใส่ฟักทองลงไปค่ะต้มฟักทองต้องฟักทองพอสุกใช่ไหมค่อยเติมน้ำตาลนะตอนนี้ใส่น้ำตาลบ้างแล้วป่ะตอนนี้ไม่ใส่น้ำตาลเลยนะคะเดี๋ยวมันจะไปรัดเนื้อทำให้มันแข็งกระด้างเราก็ต้มกะทิแล้วให้ฟักทองเปื่อยแล้วเดี๋ยวค่อยใส่น้ำตาลใส่เกลือแล้วก็ชิมเอาค่ะฟักทองนี่เราแช่น้ำปูนใส่นะคะใส่ฟักทองลงไปในกะทิที่เคี่ยวไว้ประมาณสักเท่าไหร่เนี่ยหรือแล้วแต่เนื้อฟักทองใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ชิมรสดูนะคะใส่น้ำตาลใส่เกลืออะไรแล้วก็ชิมรสดูแล้วพอมันได้ที่แล้วเห็นไหมคะอย่าให้มันเปื่อยจนเกินไปนะคะก็ใส่ใบเตยไปใบเตยนี่ต้องใส่ทีหลังนะคะไม่งั้นความหอมมันจะลดลงแล้วก็ตักใส่ถ้วยอันนี้เรียกแกงบวชฟักทองค่ะอาหารไทยชนิดหนึ่งค่ะแกงบวชฟักทองนานๆจะกินทีกินบ่อยไม่ได้มันใส่ทีใส่นมสดด้วยนะกินวันนี้ใส่นมสดด้วยนะคะฟังตัวหนูใส่นมสดด้วยนะกินเอาถ้วยหนึ่งก่อนก็ได้ตั้งไว้ตาสวยนะคะเห็นไหมคะน่าทานไหมคะนี่แหละค่ะคือแกงบวชฟักทองต้องให้มันมีผิวติดนิดๆนะคะมันก็จะออกรสหวานแล้วก็มันค่ะแล้วก็เค็มนิดๆมันถึงจะชูรสนะคะถ้าเผื่อหวานไม่มีเกลือสักนิดนึงมันก็จะไม่ชูรสค่ะมันก็จะหวานแบบแสบคอไปเลยนะคะทางด้านอาหารนะคะใส่งาดำคั่วเข้าไปมันก็จะหอมแล้วก็เพิ่มแคลเซียมกับธาตุเหล็กช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงค่ะอร่อยด้วยค่ะ